ปอยเบิ้งข่าวดีของทีมชาติลาวในหนุ่มเกิน20ปีนะซึ่งว่าปีนี้จะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งบาเตซิงแซมอาซี2025รอบคัดเลือกนะซึ่งรอบคัดเลือกก็จะแข่งขันในปีนี้ตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปนะก็ถือเป็นข่าวดีก็นะก็คือรายการ AFC ยูซาวเอเชียนคัพ2025ควอลิฟายเออร์หรือว่ารอบคัดเลือกนั่นเองนะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศมาก่อนหน้านี้ว่าทีมชาติลาวเฮาก็ได้เป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกนะมันก็มีการเลือกประเทศเจ้าภาพมาจำนวน10ประเทศจะแบ่งออกเป็น10กลุ่มก็คือมีทั้งนั้นไต้หวันอินโดนีเซียคูเวตคีร์กิสสถานและก็สปป.ลาวกาตาร์ซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานไทยเวียดนามซึ่งว่าจำนวน10ประเทศนี่จะไปเป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มจะมี10กลุ่มนะซึ่งล่าสุดเราเพิ่นก็มีการจัดทัวร์การแบ่งสายออกมาเป็นทีมห้อยกันแล้วก็มีการจัดออกมาเป็น5โถเนาะ5โถด้วยกันสมมุติทีมซาลาก็ถูกจัดอยู่ในโถที่4ร่วมกับทางด้านคูเวตเติร์กเมนิสถานบูทานฮ่องกงศรีลังกาบรูไนมาริปเนปาลและกัวมนะส่วนว่าโถอื่นๆก็ประกอบมีทางด้านโถที่1มีทางด้านอุซเบกิสถานแซมเกานะแล้วก็มีอิรักฮองแซมเกาญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้นะออสเตรเลียอิหร่านจอร์แดนเวียดนามอินโดนีเซียทาจิกิสถานส่วนโถที่2ที่3ที่5เบิ่งในได้ตามรูปก็ได้นะซึ่งเพิ่นก็มีการจับสลากแบ่งกลุ่มในไวไวนี่แหละนะก็คือจะเอาโถที่1จับโถที่1มาประกบกับโถที่2ที่3ที่4ไปนะตามระเบียบเพิ่นนะซึ่งแน่นอนเนาะทีมซาลาวก็มีโอกาสจะอยู่กับทีมใหญ่ๆกันได้ล่ะเนาะพออยู่ในโถที่4อาจจะได้พบกับทีมใหญ่ๆในโถที่2ที่3ที่1ที่5นะถามเบิ่งก็ได้กันนะซึ่งวันในรอบคัดเลือกนะเพิ่นจะมีการแบ่งออกเป็น10กลุ่มนะก็มี10ประเทศเจ้าภาพกลุ่มใดกลุ่มนั้นนะเจ้าภาพจะมี1ประเทศเจ้าภาพนะส่วนรอบคัดเลือกจะแข่งขันในระหว่างวันที่21หา29กันยา2024รูปแบบการแข่งขันก็จะคัดเอาที่1ของแต่ละกลุ่มก็จะมี10ทีม10กลุ่มนะบวกกับที่2ที่ดีสุด5ทีมนะแล้วก็เป็น15ทีมเนาะส่วนว่าทีมที่16จะเป็นทีมเจ้าภาพสปอร์ตจีนเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายในปี2025จะไปแข่งขันในปีหน้านะรอบสุดท้ายนะมี16ทีมนะซึ่งว่าในรอบสุดท้ายถ้าทีมใดได้ติด1ใน4นะจะสามารถเป็นตัวแทนของทวีปอาเซียนนะจะไปงานบาเตซายหนุ่มเกิน20ปีซิงแซมโลกในปี2025อยู่ที่ประเทศซิลีนะติดตามกันแล้วกันว่าปีหน้าทีมใดจะได้แซงไปบาโลกตัวแทนของทวีปอาเซียน4ทีมนะในบาโลกหุ่นเกิน20ปีนะส่วนว่าทีมซาลาวจะเป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มนะจะแข่งขันในเดือนกันยานี้นะนักเตะที่ว่าแอปจับตามองแต่มีโอกาสจะติดสุดๆก็มีทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์จากเอสลาที่ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะก็มีสายฝนแก้วฮานามจากทีมในประเทศไทยนะนักเตะคนนี้ดิ้นดีอนาคตไกลนะก็มีทางด้านอาทิตย์ลวงล่าศิษวาสแก้วมงคุณจากน้ำทานยูไนเต็ดนะก็ได้พัฒนาตัวเองมาหลายเติมนะก็มีหลายคนเนาะตัวเลือกของทีมซาลาวในรุ่นเกิน20ปีนะก็ลามดทองคำสวัสดิ์บัวอายุกายแล้วบ่น่าจะบ่ทันกายเนาะสามารถดิ้นได้มีหลายคนเนาะเป็นตัวเลือกของทีมซาลาวหลายคนแน่นอนกันเลยนะแต่ถือเป็นโอกาสดีที่สปป.ลาวจะได้เป็นเจ้าภาพในรายการใหญ่นะรอบคัดเลือกบาเตซิงแซมอาซีนะจะได้เห็นทีมใหญ่ๆกันได้ละจะได้อยู่ในกลุ่มของลาวเฮาเนาะก็ถามเบิ่งกันได้กันนะ